มาทำอาหารปลาลดต้นทุนกันขั้นตอนแรกเราจะเอาอาหารปลาดุกมาแช่น้ำตัวนี้จะเป็นโปรตีน 25% จากนั้นเราจะใช้รำหญ้าผสมกับปลาป่นที่เรามีอย่างน้อยนิดและก็รำแป้งมาผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็ใช้ EM มาละลายน้ำเพื่อที่ EM จะได้บำบัดน้ำในบ่อของเราด้วยเวลาผ่านไปอาหารของเราก็อืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาผสมกันทั้งหมดเลยทุกอย่างไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวนะคะเพราะว่าเราใช้ตามงบประมาณที่เรามีนะถ้าใครมีพวกผักหรือว่าผักบุ้งหรือว่าอะไรก็สามารถใช้มาผสมได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะใช้ทั้งหญ้าเนเปียก็ได้นะจากนั้นเราก็สามารถนำอาหารไปให้ปลาได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเก็บแบบนี้ให้ไม่หมดน้องก็สามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะ